เรื่องที่ข้าจะเล่าให้พวกเองฟังต่อไปนี้นะเว้ยเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่ที่ชื่อว่าดวงใจดวงใจเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไม่ใช่ทุกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องอันน่าพิสดารเกิดขึ้นกับเธอมีสิวหนังสือเล่มเนี่ยมันหายไปนานแล้วคนสุดท้ายที่ยืมเนี่ยเป็นนักเรียนเก่าที่นี่แหละปีการศึกษา2530มันกลับมาที่นี่ได้อีกยังไงอยู่ไหนตัวเองผมไม่เคยเจอตัวเองเลยอะมีแต่คนอื่นเจอคนอื่นเห็นไม่เคยออกมาเขาเห็นเลยใช้น้ำตาหมาป้ายตาหนักเรียนขอรบสวัสดีค่ะนักเรียนโก้จ๊ะที่ครูแสงดาวผูกคอตายคือห้องไหนเหรอพี่เอ๋ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องนี้หรือเปล่านะมีธุระอะไรกันแน่เด็กๆโรงเรียนเขาเดือดร้อนกันนะ